สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่11มิถุนายนนะครับอยู่กับผมแอคโคดแอ็กนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับเปิดเผยเบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างเจคินคอปกับเจ้าของสโมสรนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วูติโมแวร์เนอร์ไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงเรื่องราวของอาร์เดรียนนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องราวอนาคตของตัวเองแล้วจริงๆเหมือนเขาจะมีออปชั่นต่อสัญญาได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถิตินะครับที่น่าสนใจของเรียบภูที่ระบุว่า เป็นทีมที่ยิงคมที่สุดในซีซั่นนี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามการก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับเซตพอยต์คลาคบตัวแคนนําเข้ารถยนต์อิสระนะครับจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสั่งรถได้ตามสเปคที่ต้องการมากที่สุดเพื่อให้คุณนะครับได้เลือกรถในแบบที่เป็นคุณมีโชว์รูมสุดคูลนะครับในย่านเมงจ๋าสไตล์บอยทอยเหมือนอยู่ในโรงรถหลังบ้านสุดหรูเลยนะครับมีศูนย์บริการครบวงจรกว่า15ปีมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมนะครับมี พิเศษสำหรับลูกค้าวันนี้นะครับใครที่มาจากช่องโค้ดแอดก็นำรถเช็คสุขภาพฟรี26รายการแล้วก็สั่งซื้อรถตอนนี้ได้ราคาพิเศษด้วยเบอร์โทรแอดไลน์ตามที่เห็นในภาพนะครับ IG setpoint ขานะครับรวมไปถึงกระเบนเนบนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากาเบนเนบนะครับแล้วก็ยาหม่องสนย์ภัยตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์จากห้าวขยาจอมทองนอกจากนี้ยังมียาถ่าย1 2 3ด้วยนะครับสามารถติดต่อตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะครับ รวมไปถึงลีกา911นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากเอาด้วย3สปอนเซอร์ใจดีวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารกันเลยนะครับได้เรียงกันไปก่อนอื่นมาดูผลตรวจโควิด -19 รอบล่าสุดกันก่อนเป็นรอบที่8นะครับเขาตรวจเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งนี้เป็นรอบที่8ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ1คนนะครับผู้ติดเชื้อ1คนจากการตรวจถึง1213เทสนะครับ ซึ่งเท่ากับว่าวันนี้อีกหนึ่งนะการตรวจ7ครั้งก่อนหน้าน,นี้13เท่ากับว่ารวมกันแล้วทั้งสิ้น14รลายที่ติดโควิดนะครับจากการตรวจ7 0 0 0กว่าครั้งรวมทั้งหมดแล้ว7 4 8 7ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่คิดว่าอ่าเป็นตัวเลขที่ พบผู้ติดเชื้อเพียงแค่0.2เท่านั้นนักข่าวของสกายสปอร์ตวิเคราะห์ให้ฟังว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแง่ที่ดีๆที่ทําให้มั่นใจว่าฟุตบอลพรีเมียร์อีกน่าจะกลับมาได้เพราะตัวเลขมันมันมันตรวจเจอแค่เพียง0.2เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเข้าใกล้ไปเรื่อยๆแล้วสาหรับโอกาสการกลับมาแต่กันโดยทิศทางที่การตรวจโควิดมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากๆนะครับมาดูวันที่เรื่องราวของสนามแข่งนะครับ เมื่อวานนี้บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินกันว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเกมที่เจอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะเตะที่ไหนนะแล้วก็ตัดสินด้วยว่าเกมที่บ้านของเราเนี่ยแอนฟิลด์จะเล่นได้ทุกนัดไหมล่าสุดมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าอา่ะเอาอย่างแรกก่อนเกมเอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูลเนี่ยเตะที่กูดิสันพาร์คนะครับเตะที่กูดิสันพาร์คไม่ต้องไปเตะที่เซนต์แมรี่แล้วนะครับบีบีซียืนยันนะครับเนี่ยตอนแรกก็มีความเป็นไปไ,ได้ว่าอาจจะต้องไปเตะที่เซนต์แมรี่ถ้าเกิดว่่าาเเตะะไไมได้พรว่า ตำรวจแล้วก็ฝ่ายจัดเนี่ยกลัวเรื่องของการที่แฟนบอลจะออกมาชุมนุมออกมารวมตัวกันหน้าสนามนะครับเพราะมันเป็นเกมดาร์บี้ด้วยและเป็นเกมสําคัญด้วยแต่ว่าล่าสุดก็ยืนยันแล้วว่าแต่ที่กุฎิสันพักนะครับเพราะว่าจากการประชุมของทั้งฝ่ายดูแลความปลอดภัยตำรวจในเมืองนะครับกลุ่มตัวแทนจากกลุ่มแฟนบอลตัวแทนจากพนักง,งานดับเพลิงและหลายส่วนมาคุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงรวมกันว่าเล่นบ้านขายบ้านมันได้สบายเชื่อมั่นว่ารับสามารถรับมือกับ สถานก,การณ์ได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะมีการออกมาตรงการย้ำเตือนแฟนบอลว่าอย่าออกมารวมตัวกันหน้าสนามให้อยู่ที่บ้านให้รักษาโซเชียลดิสแทสซิงนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เกมในบ้านในแอนฟิลด์อย่างที่บอกไปก็เล่นได้หมดทุกนัดนะครับนะแล้วก็ เราพูดถึงการที่จะเล่นเกมนัดแรกในวันที่21มิถุนายนนี้เนี่ยเจอกับเอฟเวอร์ตันใช่ไหมครับเอฟเวอร์ตันขาด2ผู้เล่นครับนั่นก็คือทีโอวาคอตนะครับแล้วก็อันเดรโกลเมสสองคนนี้ไม่น่าจะพร้อมนะครับในเกมที่เจอกับเราคนแรกเนี่ยวอลคอตเนี่ยมีปัญหาในช่องท้องนะครับมีปัญหาในช่องท้องแล้วก็เข้ารับการรักษานะครับซึ่งคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาประมาณถึง4สัปดาห์อย่างต่ำในะการพักฟื้นดังนั้นไม่ทันเจอกับลิเวอร์พูลอยู่แล้ว คนต่อมาอันเดโกเมสนะครับเหมือนมีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับยังไม่ได้กลับมาซ้อมเลยนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าบอกว่าเนี่ยมันเหลือเวลาอีกกี่วันนะ่ะอีก10วันเนี่ยจะกลับมาเตะเจอกับเร์พููเนี่ยเขาไม่น่าเรียกความฟิตทันดังนั้นอันเดโกเมสกับวอลคอร์ดสคนนี้น่าจะพลาดในเกมเจอกับเร์พููส่วนคนที่ถามเข้ามาว่าซาร่าอาเดรียนวนาดูมอะไรเจ็บในพวกนี้เป็นไงบ้างผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเอางี้มันจะมีมันจะมีเกมอุ่นเครื่องที่เตะกันในแอนฟิลด์แบบสนนะิบเอาดม มีอาการฟกช้ำก็เลยไม่ได้เล่นนั่งอยู่บนอาัฒจันทร์นะครับแล้วก็เชคก,กิลี่เนี่ยยังไม่หายอยู่แล้วนะัดที่สองเจอกันอันนั้นไม่มีภาพครับแต่มีรายงานจากจากสปายคอปทวิตเตอร์ของสปายคอปบอกว่าอสปีออนคอปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เจ็บรอบหลังอะไม่ได้มีชื่อของวายนดูมแสดงว่าวายนดูมอาจจะกลับมาแล้วคนที่เจ็บจะมีซาร่าอาเดรียนแล้วก็ใครอีกสองคนว่าประมาณสองสามคนเนี่ยครับผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเป็นแค่อาการน็อก อาการน็อกก็คือการฟกช้ำซึ่งเป็นการไม่ให้เล่นเพราะว่าเพื่อให้เซฟร่างกายและเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นรูปซาร่าว่าซาร่าไม่ได้เจ็บครับดังนั้นะไม่ต้องกังวลนี่ซาร่าอยู่ที่ปั๊มน้ํามันครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะอธิบายข่าวนี้ให้ฟังตอนท้ายนะครับส่วนเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็พิมพ์บีกล่าสุดยืนยันครบทั้ง9นัดของลร์พูแล้วก่อนหน้านี้เปิดเผยแมาแค่3นะัดตอนนี้ครบ9นะัด9นัดน,นะครับเจอเอฟเวอร์ตันวันที่21นะครับเจอพาเลทวันที่24 เจออสตันวิล่าวันที่4กรกดาเจอไบรตันวันที่8กรกดาเจอเบอร์นลี่วันที่11กรกดาน,นี่ค่อนข้างเตะถี่มากเลยนะครับเตะแบบ34วันเตะนัดหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเตะถี่นะเจออาร์เซนอลวันที่15กรกดาเจอเชลซี18กรกดาแล้วก็นัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับไปเยือนที่เซนเชมพาร์คเนี่ยวันที่26กรกรกดาคมก็ทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกดาคมนะครับ อ่ะนี่คือโปรแกรมที่ยืนยันนะครับมาดูที่ข่าวต่อมานะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมของเหล่าตัวแทน20ิทีมพรีเมียร์ลีกอีกแล้วนะครับหัวข้อวันนี้หนึ่งในเรื่องที่จะประชุมกันก็คือการโหวตครับโหวตการกลับมาลงเล่นละเพราะว่ามันก็ใกล,ล้ละอันนี้คงจะเป็นไฟแนลที่เขาต้องโหวตกันแล้วว่าเอาไหมเล่นไม่เล่นซึ่งจากทิศทางที่การตรวจโควิดมีผู้ติดเชื้อจากการตรวจ7 00 0กว่าครั้งมีผู้ติดเชื้อแค่14 14คนคิดเป็น0ูนเนี่ ผมคิดว่าน่าจะได้ไปต่อนะโดยส่วนตัวผมนะน่าจะได้เล่นครับนะถ้าไม่มีรายผิดคลาดนะครับอาจจะต้องรอผลตรวจอีกชุดหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยววันนี้เหล่า20ทีมก็จะโหวตกันรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องโหวตก,กันก็คือว่าจะให้มีสตาฟอยู่ในสนามได้กี่คนเดิมทีเขาบอกว่าทีมใหญ่เนี่ยอาจจะมีสตาฟเข้าไปในสนามนะถึง60คนเลยสตาฟผู้เล่นรวมแล้วเนี่ยดอกตงดอกเตอร์หมอเหมอเนี่ย60คนแต่ว่าในการเล่นรอบเนี้ย เขาเดี๋ยวเขามีกฎเขาจะพยายามจํากัดไม่ให้เกิน37คนรวมทุกคนแล้วเพื่อเป็นการลดจลํานวนคนที่จะต้องมารวมตัวกันนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นเป็นเบื้องต้นที่เดี๋ยวเขาจะนําเรื่องนี้ไปประชุมกันในวันนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะได้ทราบยังไงก็ตามเดี๋ยวข่าววันศุกร์ติดตามนะครับแล้วก็มีอัปเดตยังไงเดี๋ยววันศุกร์มาอัปเดตเรื่องราวในวงการฟุตบอลได้ฟังกันส่วนเรื่องราวของโทษแบนดแมนซิตี้เนี่ยนะครับเรื่องตอนนี้มีการส่งหลักทงหลักฐานไป ไปตัดสินกันและที่ศาลกีฬาโลกนะครับโทษแบแมนซิตี้เนี่ยแต่ว่า c a s นะครับจะตัดสินในเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนหน้าภายในภายใน first half of July นะครับก็ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมหรือก็คือไม่เกินวันที่1ถึงวันที่15รกรกฎาคมเราน่าจะได้ทราบผลการอุทธรณ์โทษว่าผ่านไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวตอนนั้นก็มาอัปเดตกันอีกทีนึงของแมนซิตี้นะมาดูอันนี้กัน อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหงก์ตรงๆนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นเป้าหมายของริพูในในซัมเมอร์นี้ริพูไม่น่ามีตังค์ซื้อแต่ว่าอันนี้มาเอามาให้เห็นตัวเลขกันสักนิดหนึ่งแล้วกันบนูซิอดด์มุลน,นะครับตั้งค่าตัวของชาลอซันโชวไว้นะครับตอนนี้115ล้านปอนด์โอ้โหนี่มันแพงกว่าตอนแรกอีก115ล้านปอนด์คุณพระคุณเจ้านะครับแพงมากๆซึ่งทางด้านเทเลกราฟก็บอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังคงเป็นทีมตัวเต็งนะครับเป็นทีมที่มีความ ต้องการนะครับอยากจะได้จารดอนซานโช่นะครับไปร่วมทีมมากๆเลยแต่ว่าในตอนนี้ทางแมนยมูเต็ดเองเขาอยากได้จริงๆแต่แมนยมูเต็ดเองก็กังวลอยู่บางเรื่องเหมือนกันกังกังวลเรื่องพฤติกรรมบางอย่างนะครับของทางจารดอนซานโชที่อาจจะมีการขาดระเบียบวินัยในบางเรื่องอย่างเช่นมาซ้อมสายบ้างไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างมีการแอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างซึ่งมันมีหลายเรื่องที่ที่มันเกิดขึ้น ทางสื่อเยอรมันหลายๆฝ่ายก็ไม่ไม่ค่อยชอบแล้วกเ็เหมือนตัวนักเตะช่วงสองสามนัดแรกที่กลับมา,าหลังจากเตะโควิดเราจะสังเกตว่าเขาเป็นสำรองทุกนัดเลยเพราะเหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องความฟิตแล้วก็ทางสโมสรก็กังวลเรื่องโฟกัสของนักเตะว่าโฟกัสไม่เต็มร้อยอะไรแบบนี้ไอ้อันนี้คือใจเขาลอยมากเลยนะครับอาจจะอยากย้ายทีมมากๆเลยแต่ว่าโอ้โหด้วยราคา115ล้านผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าทุ่มไหมในเศรษฐกิจแบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูถ้า ผมพูดตรงๆเลยถ้ายังหวังลึกๆให้จาดอนซันโชเนี่ยมีโอกาสกับเราในซีซันหน้านะไม่ใช่ซีซันนี้ไอ้ในในซัมเมอร์2021นยะย้ำไม่ใช่ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เพราะว่าเราไม่มีตังค์อยู่แล้วถ้าจะลุ้นตอนนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาหน่อยสัญญาของจาดอนซานโชเนี่ยนะครับเหลือถึงปี2022ถ้าปีหน้าหรือสัญญาปีเดียวเนี่ยแล้วค่อยไปร่วมล่าตอนนั้นเนี่ย ค่าตัวจะถูกลงเยอะเลยนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ทำเรื่องของทฤษฎีเอาไว้ฝากไปดูข่าวเมื่อวานด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูกันได้นะครับมาดูที่เลนเจอร์กันบ้างเมื่อวานนี้ลีธิปูเอเคกก็เปิดเผยข้อมูลอันนึงไปแล้วว่าเจอรลาเนี่ยสนใจจะดูจะยืมตัวบูสเตอร์นะครับเป็นเอกลูีของทางลีธิปูเอฟซีเว็บไซต์นี้นะครับวันนี้เขามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาไปถามมาเพิ่มเติมมีอีกคนนึงที่ทางเลนเจอร์ของเจอร์ลาเนี่ยอยากได้เหมือนกันนั่นคือเปโล้คคนนีีรรับ คนนี้ได้ได้ว่าฟรีนะหมดสัญญากับเรียพูแล้วแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับเรียพูแล้วก็ตอนนี้มีหลายทีมที่ให้ความสนใจก่อนน้นนี้มีข่าวว่าทีมน้องในฝรั่งเศสบรรลุเข้าตกลงหรือว่ายืนา่นข้อหรือยื่นสัญญามาแล้วนี่แหละประมาณ5ปีแต่ว่าเหมือนนักเตะก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะมีหลายทีมที่ให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นก็คือเลนเจอร์นั่นเองนะครับก็รอติดตามกันนะมาดูเรื่องราวความสัมพันธ์นะครับระหว่าง จอเกนคอปนะครับกับจอห์นดับบลิเฮี่นะครับหรือว่าเจ้าของสโมสรเรานะครับกลุ่มทุน fsg ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะครับคือมีการเปิดเผยจากเจมพีสนะครับแล้วก็ไซมอนฮิวสองนักข่าวของเว็บไซต์ดังนะครับอย่าง the athletic uk เนี่ยที่จัดรายการพอดแคสต์ร่วมกันนะพูดคุยกันถึงเรื่องราวหลังจากที่พลาดดิโมแวนเมนอร์ต่างๆนานาหนึ่งในเรื่องที่พูดคุยแล้วก็มีแฟนบอลถามคำถามนี้มาเยอะเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องที่บอกว่า เฮ้ย hey, แล้วการที่เจ้าของเนี่ยไม่ยอมซื้อตีโมแวนเนอร์ให้กับเจมส์ก็ปเนี่ยจะมีความบาดหมางมีอะไรกันตามมาหรือไม่เจมเพียกับ s ซม o อนฮิ h ส์ก็คุยกันแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจริงแวนเนอร์เนี่ยก็อยากมาเรียร์พูลเจมก็ปก็อยากก็อยากได้แวนเนอร์นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงแต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือต้องยอมรับเรื่องของส,สภาวะการเงินที่เราไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าฉิกสัญญาได้ในตอนนี้นะครับห้าล้านยังไม่สามารถจ่ายได้ในภาวะแบบนี้ซึ่งแน่นอนจากภาวะโควิด1ิครับเจมพีเอสบอกว่าทําให้เจมคอัมีความรู้สึกกังวลเล็กน้อยเหมือนกันแบบว่างุนหงิดเล็กๆน้อยๆเหมือนกันกับสภาวะการเงินสภาวะโควิด -19 ที่เล่นงานตอนนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีฟริกชันนะครับไม่มีเขาเรียกว่า ความขัดแย้งใดๆนะครับระหว่างตัวเจ้าของสโมสร,รกับเจอร์กินคอปไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่าเจอร์กินคอปไม่ใช่กุนซือที่เป็นสไตล์ที่พองพองแง่แม่งอนเป็นกุนซือที่ he he is a realist นะครับเขาคือคนเจอร์กินคอปคือคนที่อยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็อยู่กับความเป็นจริงแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นการตอบได้ชัดเจนว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ทะเลาะอะไรกันแต่อย่างใดนะครับหลังจากพาดดีวของจีโมวานเนอร์ แล้วก็เขาบอกว่าคนเดียวที่ทาง f อฟเเชื่อมั่นได้ก็คือเจ็คกคนคอปนะครับและหนึ่งในประโยคเด็ดในพอดแคสที่คุยกันก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคือลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามก่อนอันเนี้ยพยายามพูดคุยกับเหล่าซีเนียในทีมว์กิฟันดายโมซาล่าซาดิโอมาเน่สามคนที่ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในทีมเนี่ยหลักอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงสองแสปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยพยายามที่จะขอนะ อยากจะขอให้ลดค่าเหนื่อยแต่อ่ะโอเคก็ไม่ลดแต่ตอนแรกจะไปขอลดค่าเหนื่อยและอยู่ดีๆถ้าเกิดสมมติเราจะไปเซ็นนักเตะในราคา60ล้านปอนด์นะครับเราลาหกล้านปอนด์แล้วจ่ายค่าเหนื่อยกับนักเตะใหม่คนนั้น20,0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คำถามคือเราจะมองหน้าฟอร์กิวฟันดมองหน้าซารา่ามองหน้ามาเน่อย่างไรอยู่ดีๆไปจ่าย200,000ให้กับคนใหม่ที่เข้ามาแล้วจ่าย60ล้านปอนด์แล้วอยู่แล้วก่อนอันเนี้ยคุณจะไปขอลดค่าเหนื่อยเขา คือมันเป็นเรื่องราวของเงินที่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังมันไม่ถึงผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามันไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่มีตังเลยสักแดงเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันต้องใช้จ่ายแบบระมัดระวงังมันต้องมีเงินสำรองเผื่อไว้และที่สําคัญเราพยายามที่จะต่อสัญญานักเตะตัวหลักลหลายๆคนนั่นก็ต้องใช้เงินและสิ่งที่เจมส์พีเอสกับไซมอนฮิลส์พูดกันค่อนข้างเห็นภาพชัดว่าถ้าไปจ่ายเงินก้อนนี้นะพวกนักเตะตัวหลักก่อนอันนี้ที่อ้าว ในตอนนี้ก่อนอันนี้จะมาลดค่าเหนื่อยกูไงมันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ก็นํามาให้ทราบกันจากวงในนะครับเจอเกนคอปนะครับถูกยุนะครับ่ะสตีฟแม็กมานามานะครับก็บอกว่าไม่ได้ยุซิขออภยัยสตีฟแม็กมานามาบอกว่าถ้าในอนาคตเจอเกนคอปจะกลับเยอรมันเนี่ยแล้วถ้าถ้าไปคุมบาเยิร์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้แปลกอะไรเลยเขาว่าเป็นไปได้ด้วยที่คอปในอนาคตจะไปคุมเยอรมันนะครับ โอเคตอนนี้เจนเองเขาไปได้ดีมากๆก,กับลิเวอร์พูลแล้วก็พิมบริกในศึกพิมบริกนะครับแต่ในอนาคตมันไม่มีใครรู้หรอกอาไบายน์เนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ดีมาแล้วก็มีช่วงเวลาที่อย่างเมื่อ23สปีที่ผ่านมาไบายน์ดูเหมือนจะอ่อนยวบลงไปมากเหมือนกับแบบว,ว่าเหลือขาข้างเดียวนะครับนะแบบเหมือนเหลือขาข้างเดียวแล้วแต่อย่างไรก็ตามพอผ่านมา บาเยนสามารถบูรณะทีมกลับขึ้นมาได้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มสร้างทีมคนหนุ่มเริ่มมีการเสิร์ฟท้าตรงนี้ตรงนั้นซึ่งในอนาคตถ้าจะต้องเปลี่ยนกุณซือเพื่อยกระดับทีมกลับมามันก็เป็นไปได้ซึ่งสตีฟแม็กมานามาก,ก็บอกว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่ที่ถ้าหลังหมดสัญญาอย่างเงี้ยค็อกหมดสัญญาปี2024เนี่ยอาจจะไปคุมบาเยนก็ได้อันนี้คือความเห็นของสตีฟแม็กมานามานะครับอดีตนักเตะของเรามาดูที่อาเดเรียนกันบ้าน,นครับอาเดเรียนเนี่ยไปให้สั เอลเดสมาคี e นะครับสื่อในบ้านเกิดสเปนนะเป็นสถานีวิทยุในเมืองเซบียาเขาสัมภาษณ์ถึงอนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็มันมีการเปิดเผยถึงเรื่องสัญญาของตัวเองด้วยเขาบอกว่าเขายังเห็นว่าตัวเองมีอนาคตที่ดีกับเรียปูนะครับแบบยังยังไม่คิดจะย้ายไปไหนในตอนนี้เขาไม่มีความคิดจะย้ายไปไหนเลยเขายังเหลือสัญญากับทีมนะครับเขายังเหลือสัญญากับทีมเขายังมองว่าตัวเองยังอยู่กับทีมได้ต่ออีกหลายปีเขายังเหลือสัญญากับทีมอีก1ปี และยังเหลือออปชันต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะครับดังนั้นตรงนี้เขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขายังมีความสุขเขายังเอ j นจกับ Beautiful Moment กับช่วงเวลาที่มันสวยงามกับเวอร์พูลนะครับส่วนเรื่องราวในอนาคตมันเป็นเรื่องราวที่เราเดาไม่ได้แต่ถ้าเขาให้พูดตอนนี้เขาบอกว่าเขามีความสุขดีกับเรอร์พูลนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในซัมเมอร์ตอนแรกเขาก็มีโอกาสที่อาจจะได้กลับสโมสรเก่าตอนแรกเลยนะครับนะ ตอนแรกนะไม่ใช่ตอน,ไม,ตอนไม่ใช่ตอนที่อยู่กับเรานะตอนตอนที่เป็นฟรีเอเจต์อ่ะเขาเคยคุยกับเบติสจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับไม่ได้ไปเบติสแล้วก็ย้ายมาลิเวอร์ูเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาเออก็มีความสุขดีแล้วก็ได้เติบโตในฐานะผู้เล่นอาชีพแล้วก็ในฐานะบุคคลคนหนึ่งได้เติบโตขึ้นกับการอยู่กับลิเวอรูเขาพูดถึงสัญญาที่เขาเซ็นอีกครั้งหนึ่งเนี I size, I size two year, two plus, ่ยเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งเฮียไอไซส์ไอไซส์ทูเฮียทูซีซันทัสออชันแน คือการเซ็นสัญญา2ปีกับออปชันต่อเพิ่มเติมหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้อาเดียนย้ำอีกทีหนึงเหลือสัญญา1ปีและเหลือออปชันต่อเพิ่มได้อีก1ปีนะครับดังนั้นอาเดียนสามารถอยู่กับทีมต่อได้ถ้าตัวเขามีความสุขดีกับทีมแล้วก็ใช้ออปชันต่อกับทีมนะครับดังนั้นใครที่ถามมาก่อนอันนี้ว่าเอ้อาเดียนจะกลับสเปรหรือเปล่าไม่นะครับอาเดียนเขายืนยันว่ามีความสุขดีซึ่งจริงๆก่อนอันนี้นผมเคยเอา Q&a ของทางเจ p s มาทําเป็นโค้ดแอคทอสไปแล้วซึ่งเจมเพรก็ตอบว่าอารเดียนจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับอารีเดียนมีความสุขดีกับทีมและทีมก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยอารเดียนออกไปนะครับมาดูกันที่ลิเวอร์พูลเอ็กโค่กันบ้างนะครับเขาไปหาสถิติอย่างหนึ่งมาเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับนั่นก็คือเจอเกนคอปทีมของเจอเกนคอปเนี่ยลิเวอร์พูลของเราเนี่ยในซีซั่นนี้นะครับเป็นทีมที่มีความเฉียบคมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าเรา หรือใครต่อใครหลายๆคนจะมองว่าอ้ซาร่าเอมาเน่นน่นนี่นั่นยิงกันไม่คมเลยแบบมาหลายครั้งยิงข้ามเผินข้ามค่าอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามาดูที่สถิติแล้วดูกราฟตัวนี้โอเคมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นผมจะพยายามซูมเข้าไปอะถ้าซูมแล้วดูไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไอ้แท่งกราฟอันล่างเนี่ยคือเรอร์พูครับจะสังเกตว่าแท่งกราฟของเรียูลนูน้อยที่สุดส่วนแท่งกราฟอันบนสุดคือนอริทยาวที่สุดแต่ใครสั้นที่สุดคือดีเพราะว่าอะไรมันหมายถึง โอกาสยิงกี่ครั้งถึงจะได้หนึ่งประตูย้ำอีกทีหนึ่งยิ่งสั้นก็คือโอกาสใช้โอกาสน้อยกับการได้หนึ่งประตูนอริสเป็นทีมที่ใช้โอกาสเปลืองที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับนอริสเนี่ยต้องยิงถึงประมาณ14ครั้งถึงจะได้หนึ่งประตูในขณะที่ลิเวอร์พูลดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยใช้โอกาสยิงเราวๆ7ครั้งได้หนึ่งประตูเป็นค่าเฉลี่ยนี่คือดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกลองลงมาคือเดสเตอร์ซิตี้นะครับที่โคมน้อยน้อยตามลงมานะครับแบบ คมตามลงมานะลิปัวดับ1นึ่งเลสเตอร์ตามลงมา,นะอ 1, า,มงมาทอตแนมอันดับ3อาร์เซนอลอันดับ4แมนซิตี้อันดับ5อันนี้คร่าวๆนะครับดังนั้นสถนิติตรงนี้มันบ่งชี้ว่าลิปูเราเป็นทีมที่ยิงได้เฉียบคมมากๆแล้วดูอันนี้เป็นสแตทที่ยิงบริเวณในกรอบนะครับเรามีลูกที่ยิงในกรอบอยู่มากมายหลายลูกเลยนะครับเราเป็นทีมที่ผ่านบอลเปิดบอลเข้าไปในป้อนเข้าไปในกรอบเยอะมากก็เลยทําให้เราได้ยิงในกรอบมันก็ได้มีความเฉียบคมมากกว่าทีมอื่นด้วย ก็เอามาฝากกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับฟาบิโอฟาบิโออเรริโอนะครับอดีตแบ็กซ้ายของเราเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิปูนะครับบอกว่าแอนดี้โรเบอร์สันเนี่ยเขาชมแอนดี้โรเบอร์สันนะว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นแบ็กที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของเขาจริงๆในฐานะที่เป็นแบ็กซ้ายด้วยกันนะครับาทางด้านออเรริโอเนี่ยนะครับอดีตนักเตะของเราเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะสำหรับโรเบอร์สันเนี่ยมีร่างกายที่ ที่ดีแบบร่างกายก็แข็งแกร่งสามารถขึ้นลงขึ้นลงเล่นเกมลุกเกมรับได้ตลอดเวลาคือฟิตสมบูรณ์เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วรวดเร็วนะครับควิกนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ดวลหนึ่งต่อหนึ่งได้เก่งมากนะในเกมรับก็ทําได้ดีแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เหมาะกับวิธีการเล่นของทีมของเชอร์กนคอปเป็นอย่างมากเขาสามารถขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายนะครับแบบเติมเกมลุกได้อย่างง่ายดายแล้วก็ เราเห็นอยู่เสมอว่าแอนดี้โรเบอร์สันพัฒนาตัวเองขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันเขาแม้ว่าจะไม่มีคนที่เบียดตำแหน่งตัวจริงของเขาในแบ็กซ้ายแต่ทางออเดเลโอบอกว่าทางโรเบอร์สันไม่เคยนิ่งนอนใจกับสถานการณ์ตัวเองเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราจะเห็นว่าเขาดีขึ้นดีขึ้นมั่นใจขึ้นกล้าหาญขึ้นในทุกทุกเกมเขาเป็นแล้วก็เมื่อมองไปที่ฟูลแบ็กทั้งสองข้างเซนกับโรเบอร์สันเนี่ยออเดเลโอบอกว่านี่คือน่าเหลือเชื่อมากว่าลิเวอร์พูลมีฟูลแบ็กที่เก่งขนาดนี้ทั้งสองข้าง ซึ่งสามารถต่อสู้ได้กับทุกรูปแบบเลยสําหรับแบค็คสองข้างนี่คือบทสัมภาษณ์ของฟาบิโอออเรริโอนะครับอดีตนักเตะของเราเส่วนโกลด์คอมนะครับรายงานโดยนักข่าวสายหงคนหนึ่งอย่างนิวโจ์เขาบอกว่าผู้อนวยการกีฬาของเราไมเคิลเอดเวิร์ดเนี่ยก่อนที่จะได้อาริสงเบเกอร์มาเนี่ยโ,โหใช้เวลาเริ่มพูดคุยเริ่มพยายามโน้มน้นาวใจอาริสงเบเกอร์เป็นเวลากว่า1ปีเลยนะและพอมันประจวบเหมาะพอมันประจวบเหมาะแบบว่า เสียซิมงแบบว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่ามูริโอเลไว้ใจไม่ได้คาริอุสไว้ใจไม่ได้คาริอุสพลาดแน่นะจ,จริงก็เดินเครื่องเลยครับหลังจากนั้นเดินเครื่องแบบเต็มที่เลยแล้วก็คว้าอาริสงเบเกอร์มาร่วมทีนี่คือการเ,เปิดเผยเบื้องลึกจากทางนิวโจรสของเว็บไซต์ go.com นะครับส่วนโมซาร่านะครับมาดูภาพน่ารักน่ารักนะแล้วอย่างที่ผมเกิดไว้ตอนแรกว่าซา่าอยู่ในปั๊มน้ามันนี้นะครับนี่ซ้อมเสร็จแล้ว กำลังจะกลับบ้านครับมาเติมน้ํามันนะขับรถคันหรูของตัวเองมาที่ปลั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งนะครับในเมืองนอกแล้วก็เจอแฟนๆในเมืองลิเวอร์พูลนี่แหละเต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นการที่เขาซ้อมได้ปกติแสดงว่าเขาไม่ได้เจ็บผมบอกแล้วว่าครับว่าเขาแค่น็อกคําว่าน็อกอาจจะแค่ฟกช้ำซึ่งฟกช้ำก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงให้ลงไปเล่นไอตอนเล่น11-11เจอกันไอรอบที่2ถูกไหมครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะอาซ้อมได้ และที่สําคัญถามว่าภาพนี้มันน่ารักอย่างไรก็คือแฟนบอลคนนี้เขาถ่ายไว้ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้เขาถ่ายซาร่าแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เราเจอซาร่าในปั๊มน้ํามันนะเขามาเติมน้ํามันแล้วเขาก็จ่ายค่าน้ํามันเบนซินให้กับเราทุกคนเลยที่อยู่ในปั๊มนะครับก็คืออารมณ์เหมือนแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเคยไหมแบบเราไปกินร้านอาหารที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเจอผู้ใหญ่หรือเจอหัวหน้างาน สักพักเรากินกินอยู่หัวหน้างานเดินออกไปแล้วหัวหน้างานบอกว่าจ่ายให้แล้วนะเราก็เราก็เกรงใจแต่เราก็ขอบคุณก็บอกเออเกรงใจจังเลยครับก็คืออารมณ์เดียวกันผมว่าซาร่าก็อารมณ์นั้นแบบไหนไหนก็เจอคนในเมืองแล้วก็ก็จ่ายซะเลยค่าน้ํามันกระจิบอยู่แล้วค่าเหนื่อยสองแสนเนี่ยสองแสนปอนเนี่ยเท่ากับผมว่าเท่ากับเอาเงินเดือนคนในในเมืองเลี้ยงกูเนี่ย เป็นร้อยเป็นพันคนมารวมกันได้เลยเงินแค่เงินสัปดาห์เดียวของซาร่านีคือแบบรวยมากอยู่แล้วไอ้เงินสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยจ่ายค่าน้ำมันขนน้ำแข่งไม่ล่วงสักเส้นหนึ่งนะครับอาจจะล่วงแค่เส้นเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับส่วนเมื่อวันก่อนผมบอกไปแล้วว่าเป็นวันครบรอบที่เฮนเดอร์สันเซ็นสัญญาร่วมทีมเรียวพูนะครับแล้วก็ครบรอบอยู่กับทีมมา9ปีแล้วเจมส์มิลเนอร์นะครับก็แซวนะรองกับตันแซวกับตันนะ ner, เจมส์มิลเนอร์แซว เห็นได้ชัดว่าวันนี้เมื่อปี2011เอฮนโดยังใส่ชุดลิเวอร์พูลแล้วยังเสื้อยังไม่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยก็คือแซวเฮนโดว่าไอตอนนั้นนะ่ะรูปร่างยังไม่ล่ำเลยดูดิใส่เสื้อลิเวอร์พูลหลวมโคกเลยก็คือแซวว่าวันนี้เมื่อปี2 0 1 1หรือว่าเมื่อ 9, 9ปีที่แล้วเนี่ยเฮนโดยังใส่เสื้อแล้วเสื้อไม่เต็มตัวเลยนะครับ <c oughs> could not feel his shirt นะครับ <c oughs> แมส่วนอันนี้น่าเสียดายมากๆมันเปิดไม่ได้ เป็นลูกที่เจเกนคอปตอนอยู่กับไมซ์นะครับลากตั้งแต่แดนตัวเองลากขึ้นไปแล้วไปซัดข้างบนคือลากจากแดนตัวเองแล้วขึ้นไปยิงเลยครับนะมันเล่นไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับทาง b t Sport เขาล็อกไว้เนี่ยผมเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ขออภยัยเอาเป็นว่ามันเป็นลูกที่ลากมาตั้งแต่แดนตัวเองจนมายิงขึ้นมายิงเนี่ยแล้วเขาก็ทาง b t Sport ก็ตั้งแคปชั่นว่านี่เจเกนคอปหรืออองลีเนี่ยนะลูกโซโลเดี่ยวของเจเกนคอป เสียดายมากผมเองก็ดูไม่ได้มันเหมือนมันล็อกเขาล็อก IP เอาไว้ซึ่งผมอยู่เมืองไทยครับอันนั้นมันอยู่ที่อังกฤษอ่า BT Sport คือเป็นสื่อของอังกฤษซึ่งเขาคงล็อกแค่ให้คนอังกฤษดูอย่างเดียวก็เลยอดดูไม่เป็นไรนะครับแต่เอาเป็นว่าอยากเห็นเหลือเกินนะครับใครสามารถหาคลิปนี้ได้ลองส่งมาให้ผมดูกันหน่อยสิอยากเห็นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนมี IG มี Twitter มี Facebook ให้ติดตามกันด้วยฝากไว้ด้วยแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีนะครับรีก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับมีลิงก์ด้านล่างสนใจดูได้เลยนะครับรวมไปถึงเซตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระใครสนใจรถก็ติดต่อกันได้รวมไปถึงกระเบนเน็บนะครับมีช่องทางการติดต่อด้านล่างเช่นกันวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอก,กาสหน้าสวัสดีครับ